ถ้าเธอสามารถทำให้คุณเชนซื้อโฆษณากับทางสถานีเพิ่มได้ฉันจะให้เธอเป็นผู้ประกาศข่าวเบอร์หนึ่งของช่องอำนาจอนันต์มันทำให้ไอชินซื้อโฆษณาเพิ่มเหรอคะแม่งั้นก็แปลว่ามันจะได้นั่งเป็นผู้ประกาศทั้งที่ที่ตรงนั้นควรจะเป็นของเพนนีหรอทำไมแม่ไม่ท้าทายคุณลุงบ้างอ่ะที่ตรงนั้นมันควรจะเป็นของเพนนีนะแม่ถ้าลูกทำตัวให้คู่ควรกับเก้าอี้ตัวนั้นในสายตาลุงนาคินลูกก็คงต้องมายืนวิ่งวิ่งอยู่อย่างนี้หรอกเพนนีก็ทำตามที่แม่บอกทุกอย่างถ้ามันยังดีไม่พอแม่ก็ต้องพิจารณาตัวเองบ้างก็แล้วกันนะคะในเมื่อเราเล่นงานมันตรงๆไม่ได้เราก็ต้องเล่นงานคนอื่นแทนลูกไปสืบมาย้อนไปตั้งแต่อยู่ในคุกเลยว่ามันเป็นยังไงคบค้าสมาคมกับใครพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงทำงานกับใครขุดอดีตขึ้นมาให้หมดในเมื่อนางตะวันมันตีแผ่ด้านดีของในเชนเราก็ต้องตีแผ่เรื่องในคุกของไอชินให้ทุกคนได้รู้นายราเชนหาความสัตย์หรือนายชินวุฒิคู่ราวีอดีตนักโทษยาเสพติดคือคนคนเดียวกันถึงแม้คุณเชนจะต้องโทษจำคุกเกือบ5ปีแต่เขาก็ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าด้วยการตั้งใจเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีเพื่อผลักดันตัวเองหลังพ้นโทษแล้วเขากลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมีคนนับหน้าถือตาและกลายเป็นเสียน้อยร้อยล้านในเวลาอันรวดเร็วเป็นพอตะวันคุณพานิดากับเพนนีก็เลยหันมาเล่นงานชินแทนเขาอิจฉาที่ตะวันกำลังจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวตะวันขอโทษนะมันไม่เกี่ยวกับตะวันเลยตะวันไม่ได้ผิดสองคนนั้นน่ะคือคนที่ผิดพอหมดหนทางสู้ก็เลยใช้วิธีสกปรกแบบนี้แล้วพวกเขาจะได้รู้ว่าพวกเขาคิดผิดที่ทำแบบนี้เล่าเรื่องชินให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับชินจะนั่งอ่านหนังสือตรงนั้นเป็นประจำครับผมยังจำได้จนติดตาเพราะไม่มีใครขยันเหมือนชินมาก่อนเขายังบอกผมว่าเขาอยากเรียนให้จบมหาวิทยาลัยไอ้ชินมันเป็นคนดีมากเวลาที่ผมไม่สบายมันคอยหายายผมกินตลอดครับฉันเห็นความสำเร็จของนายแล้วนะก็รู้สึกดีใจและยินดีด้วยจริงๆอย่าให้อดีตของที่นี่ทำให้นายท้อสู้ๆฉันและทุกคนที่นี่จะเป็นกำลังใจให้คุณราเชนหรือว่านายชินผู้ราวีพวกเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆดิฉันเห็นการเติบโตของเขามาโดยตลอดว่าเขาเป็นคนจริงใจไม่เสแสร้งถึงแม้ว่าชีวิตชินจะลำบากแต่เขาก็สู้และเพียรพยายามจนมาวันนี้เขาไม่เคยใช้ความผิดพลาดในอดีตมาฉุดรั้งความฝันเขาต้องอดทนและปรับปรุงตัวเองจนได้เป็นคุณราเชนอย่างที่ทุกคนได้เห็นในวันนี้ค่ะชินพยายามสร้างธุรกิจเพราะต้องการจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคนอย่างพวกเราก็มีโอกาสรวยได้เช่นกันดิฉันอยากให้ทุกคนดูคุณราเชนเป็นตัวอย่างตัวแทนของคนล้มเหลวที่เชื่อว่าทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนอย่างชินค่ะตะวันฉายแสงรักรายงาน